ชัยแล้วก็หลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องใช้ประโยชน์กับเจ้านาฬิกาตัวนี้ที่เราต้องไปคำนวณว่าเรากินเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็เราจะใช้พลังงานลดออกไปเท่าไหร่ปกติก็ผัดไทยจานหนึ่งก็ประมาณ600กิโลแคลอรี่อันนั้นไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเจ้านาฬิกาตัวนี้ก็จะสามารถบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปจำนวนสักประมาณกี่ข้าวเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาออกไปยังไง600กิโลแคลอรี่ตรงนี้มีประโยชน์จริงๆสรุปว่าที่ร้านนี้นะครับไม่ได้มีดีแต่ที่วิวที่เป็นธรรมชาติให้เราดูเฉยๆอาหารถือว่ารสชาติใช้ได้เลยครับดูจากหลักฐานที่ปรากฏสุดท้ายเดี๋ยวมาตบท้ายที่ของหวานเป็นคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์น่าจะเป็นโฮมเมดเข้าใจว่าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่เราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านแล้วก็ที่ไปที่มาของร้านนี้กันนะครับถ้า Channel 5วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้กับรู้จักกับคุณยุ้ยเจ้าของร้านอะไรนะครับบ้านไร่ก้าวไม้บ้านไร่ก้าวไม้ครับขอเล่าที่ไปที่มาของร้านนี้ได้ไหมครับว่าไปยังไงมายังไงถึงมาเปิดร้านตรงนี้ได้ได้ขออนุญาตตรงนี้นะคะครับก็จริงๆมันเริ่มต้นจากเราเบื่อเมืองกรุงเนาะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้สักพักนึงค่ะแล้วก็ลองผิดลองถูกกับอาชีพแบบนี้ค่ะแล้วตอนแรกนี่ว่าที่เนี่ยมันจะถูกขายไปก็ขอแม่ว่ามาทำเพราะมันไม่มีน้ำมีไฟแต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นด้วยอะค่ะก็เริ่มจากที่เราอยากจะเก็บที่ตรงนี้ไว้ด้วยค่ะก็ทำเกษตรแล้วพอเกษตรแล้วมันได้เงินช้าก็เลยทำหน้าบาร์ไปร้านกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มทำเกษตรเป็นจริงเป็นจังนะคะครับคอนเซ็ปต์ของร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ร้านบ้านไร่จริงๆค่ะบ้านไร่แล้วอยากให้ลูกค้าอยู่แล้วมันสบายที่สุดอย่างเราไปร้านกาแฟเราอยากมีที่เอนหลังเราก็เอาอะไรที่อยากได้จากตรงนั้นนะคะมาใส่ที่ตรงนี้ค่ะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านเหรอคะอยู่เส้นระหว่างสามเหลี่ยมเชียงแสนสามเหลี่ยมแม่สายอยู่เส้นระหว่างกลางพอดีค่ะห่างจากสามเหลี่ยมประมาณ18กิโลค่ะร้านนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นของที่นี่เหรอคะน่าจะเป็นแนวสบายสบายมากกว่าค่ะลูกค้าเข้ามาได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายแล้วก็ด้วยวิวที่กว้างบางคนมาแบบเป็นครอบครัวก็เดินเล่นเก็บหาปูหาปลาแถวนาเราได้อะไรเงี้ยเพราะเป็นนาอินทรีย์ด้วยค่ะแล้วก็เด็กๆก็ลงเล่นได้ตามสบายอะไรเงี้ยค่ะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างครับอยากให้ลองมาแวะดีกว่านะคะแต่ว่าต้องแวะวันธรรมดานิดนึงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อาจจะแบบมีคิวได้รออย่างเงี้ยเราก็จะเกรงใจลูกค้านะคะถ้ามาก็ผ่านเส้นนี้ก็ลองมาแวะเอ็นหลังนอนเพลหรือว่ากินบรรยากาศทั่วไปของที่นี่ดูค่ะเผื่อมันจะแบบทำให้คุณรู้สึกดีแล้วมีพลังไปทำอะไรที่คุณอยากจะทำโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะThank you.